正兴胜利，年年高兴，世界和乐。สวัสดีค่ะพบกับข้าวบ้านเราเช่นเคยค่ะวันนี้มีวิธีหุงข้าวที่สามารถลดน้ำตาลลงได้ 70% มาฝากค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะและขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยค่ะนำข้าวไปล้างน้ำให้สะอาดตามปกติที่เราเคยหุงข้าวโดยทั่วไปนะคะก็จะล้าง2น้ำเหมือนปกติทั่วไปล้างเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำเพื่อที่จะหุงนะคะเคยใส่น้ำปริมาณเท่าไหร่ก็ใส่เท่าเดิมค่ะแต่พิเศษขึ้นมาคือเราจะใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขอย้ำนะคะว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไม่ใช่น้ำมันที่เอามาทำกับข้าวนะคะเราจะใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไป2ช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้ทั่วๆเสร็จแล้วเราก็นำไปหุงได้ตามปกติค่ะข้าวที่หุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมของน้ำมันมะพร้าวหอมมากน่าทานที่สุดเลยค่ะพอเราเปิดหม้อออกมาแล้วเราก็จะเอาทัพพีคนให้ข้าวมันกระจายไม่จับกันเป็นก้อนนะคะเราจะพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวจะนำเข้าแช่ในตู้เย็น1คืนก่อนที่จะนำมารับประทานวิธีนี้น้ำตาลในข้าวจะลดลง 70% เหมาะกับคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันและคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือไม่ก็คนที่รักสุขภาพนะคะลองไปทำกันดูค่ะเสียเวลานิดหน่อยแต่ได้สุขภาพมาเต็มเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวจะเข้าไปทำปฏิกิริยาเปลี่ยนโครงสร้างแป้งที่มีอยู่ในเมล็ดข้าวให้สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาลภายหลังจากการสัมผัสเอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ำลายของเรานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามพบกันใหม่คลิปวิดีโอ